ให้พ่อแม่พี่น้องชาวอีสานเป็นมูลค่าพันกว่าล้านบาทแล้วก็ร้อยชัก30เข้าใจใช่ไหมพ่อพี่น้องร้อยชัก30อ่ะมันเอา30นั้นแบ่งให้นักการเมืองไอ้นักการเมืองก็หลบหูหลบตาเดี๋ยวลูกเดี๋ยวลูกใจเย็นเอายางกล้ายางแห่งซวยมาให้พ่อแม่พี่น้องชาวอีสานปลูกกล้ายางแห่งซวยมันรูปร่างแบบนี้มีอยู่แค่นี้เองพ่อแม่พี่น้องชาวอีสานก็หลงเชื่อก็ไปกู้เงินธ.ก.ส.มาแล้วเอาเงินนั้นมาซื้อกล้ายางไถที่ดินไม่ต้องปลูกพืชอย่างอื่นแล้วมารอปลูกยางเพราะมันบอกว่ายางหนึ่งไร่กรีดเนื้อยางแล้วหักค่าใช้จ่ายหมดแล้วจะได้ไร่ละ 2,000 บาทปลูก10ไร่ก็ได้ 20,000 บาท 20,000 บาทต่อเดือนพ่อแม่พี่น้องที่น่าสงสารของผมน้ำหูน้ำตาไหลฝันว่าชีวิตนี้จะตื่นสักทีจะฟื้นสักทีจะได้มีเงินมีทองให้ลูกหลานไปเรียนหนังสือก็เชื่อไอ้เวรตะไลนั่นก็ไปกู้เงินกู้ทองมาแล้วก็ได้ยางที่ไม่มีคุณภาพยางที่มีคุณภาพมันต้องเป็นยางต้นนี้มันเอาต้นนี้ขายพ่อแม่น้องมันไม่มีต้นนี้ที่จะขายเพราะว่าไอ้บริษัทซึ่งมันร้อยชัก30มันไม่มีเข้าใจหรือยังมันก็เลยเอาของที่ห่วยแบบนี้ขายพ่อพี่น้องพ่อพี่น้องจะชิบหายยังไงมันไม่สนใจขอให้มันได้เงินนี่คือความจริงพ่อแม่พี่น้องแล้วอีกไม่เกิน 2-3 ปีพ่อแม่พี่น้องชาวอีสานน้ำตาก็ต้องเช็ดหัวเข่าเหมือนเดิมไล่ไปสิอีสานใต้ไปถึงอีสานเหนือนี่เพียงแต่ตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งเท่านั้นเองแล้วผมผิดตรงไหนวะที่เอาความจริงมาบอกพ่อแม่พี่น้องอ่ะผมผิดเพราะว่าผมไปขวางทางทำมาหาแดกของมันผมเคยแต่เจอคนบุรีรัมย์ที่กรุงเทพมหานครที่สนามหลวงผมยังนึกในใจเลยบอกว่าโอ้ยตายแล้วกูเข้าใจคนบุรีรัมย์ผิดไปหรือเปล่าเพราะเดิมทีเข้าใจว่าคนบุรีรัมย์มันใช้ไม่ได้เพราะไอ้เวรตะไลคนนั้นมันเป็นคนบุรีรัมย์แต่คนบุรีรัมย์ที่มาสนามหลวงเนี่ยรักชาติรักบ้านรักเมืองรักแผ่นดินจริงๆพ่อแม่พี่น้องครับวันนี้เรามาที่นี่เราไม่ต้องการที่จะมาประณามใครแต่เรากำลังมาบอกว่าพื้นแผ่นดินไทยทุกตารางนิ้วดินทุกก้อนน้ำทุกหยดไม่ใช่ของตระกูลใดตระกูลหนึ่งไม่ใช่ของตระกูลชิดชอบเครือข่ายที่กว้างขวางกีดกันชาวบ้านกีดกันไปตำรวจได้เปลี่ยนแปลงแล้วตอนนี้อำเภอกำลังจะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆผมรับประกันพ่อแม่พี่น้องสัมภาระเหมือนกันสัมภาระจังหวัดกรุณาตรวจสอบภาษีไอ้บรรดาเครือข่ายที่ทำรับเหมาก่อสร้างตามตำบลอำเภอต่างๆให้ดีๆหน่อยถ้าคุณไม่เริ่มตรวจสอบคุณอย่าลืมนะรัฐมนตรีคลังผมยังไล่ไปได้เลยผมจะไล่อธิบดีกรมสรรพากรเพิ่มอีกคนหนึ่งก็ไม่เสียหายเพราะผมจะบอกว่าถ้าผมไล่คุณเพราะว่าคุณมีลูกน้องที่บุรีรัมย์ไม่ยอมลงไปตรวจสอบภาษีต่างๆของบรรดาไอ้เครือข่ายของไอ้เวรตะไลนั่นที่ทำรับเหมาก่อสร้างตามตำบลอำเภอต่างๆผมจะบอกให้รู้
ผมจะตามเช็คบินทุกจุดถ้าคุณนึกว่าคุณยังคงเครือข่ายคุณได้ผมจะสู้กับเครือข่ายคุณทุกเครือข่ายแต่ละเครือข่ายไปเรื่อยๆและผมจะมาเหยียบบุรีรัมย์อีกหลายๆครั้งผมรู้ว่าพวกคุณกำลังดูรายการนี้อยู่ผมรู้ผมบอกให้คุณรู้ล่วงหน้าแล้วไอ้กำนันบางคนที่เป็นหัวหน้าโจรระวังตัวไว้อย่านึกว่าผมไม่รู้นะคุณคือใครไอ้หัวหน้าโจรที่ส่งโจรไปเจาะเซฟทั่วประเทศไทยอย่านึกว่าผมไม่รู้นะถ้าแน่จริงอย่ามาเล่นลูกหมารอบกัดคนบางคนทำให้คนบุรีรัมย์ต้องเสียชื่อทำตัวเป็นหมารอบกัดตลอดคนบุรีรัมย์ที่เจอกันซึ่งหน้าซึ่งหน้าผมจะบอกผมกำลังพูดกับคุณอยู่รอบฆ่าผม4ครั้งยังฆ่าไม่ได้รอบทำร้ายผมฟ้องผม42คดีผมพูดเพียงคำเดียวลงมาเยอะๆหน่อยแกล้งทุกประการยังไม่กลัว